สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิระรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพร้อมก้าวสู่ปัจจุบันอาเซียนนะครับเชิญเคยวันนี้กับผมสุภวัฒน์วรมาลีครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับจะนำผู้ชมไปที่ประเทศสวีเดนครับไปติดตามนะครับโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยการชุมชนในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับเดี๋ยววันนี้ครับจะพาไปชมบรรยากาศนะครับของเมืองสวีเดนนะครับว่ามีสถานที่ใดที่น่าสนใจบ้าง นะครับไปติดตามโครงการกันเลยครับทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเราคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับช่วงคิดเพื่อก้าวประเทศสวีเดนตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทางตอนเหนือของทวีปยุโรปทิศเหนือติดกับนอร์เวย์และฟินแลนด์ทิศตะวันออกติดกับอ่าวบอสเนียทิศใต้ติดกับทะเลบอลติกทิศตะวันตกติดกับนอร์เวย์มีกรุงสต็อกโฮล์มเป็นเมืองพื้นที่ทั้งหมด 449,964 ตารางกิโลเมตรระบบคมนาคมในประเทศสวีเดนนั้นทางด้านการบินรถไฟฟ้าใต้ดินรถประจำทางและรถรางมีความทันสมัยและตรงต่อเวลามากมีบริการรถไฟและรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อเมืองต่างๆของสวีเดนอย่างทั่วถึงสวีเดนเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปแต่มีประชากรเพียง 9.11 ล้านคนจึงทำให้สวีเดนมีตลาดภายในเป็นตลาดที่เล็กและมีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาการส่งออกโดยมากกว่า80%ของสินค้าส่งออกเป็นสินค้าอุตสาหกรรมได้แก่อุตสาหกรรมป่าไม้กระดาษเหล็กอุตสาหกรรมติดรถยนต์อากาศยานโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารและการผลิตเวชภัณฑ์ต่อมาสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปEuropean Union หรือ EU แต่ได้ตัดสินใจไม่เข้าร่วมสหภาพเศรษฐกิจและการเงินแม้ว่าระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะผ่านเกณฑ์ที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ก็ตามตลาดสินค้าที่สำคัญที่สุดของสวีเดนอยู่ในยุโรปตะวันตกโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของสินค้าถูกส่งออกไปยังสหภาพยุโรปสำหรับตลาดส่งออกนอกภูมิภาคยุโรปที่สำคัญของสวีเดนได้แก่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นสำหรับในด้านการนำเข้านั้นประเทศคู่ค้าของสวีเดนที่สำคัญที่สุดคือสหภาพยุโรปนอร์เวย์และสหรัฐอเมริกาความสัมพันธ์กับประเทศไทยนั้นได้มีการเจริญสัมพันธไมตรีทางด้านการทูตมาตั้งแต่พ.ศ. 2411และมีความสัมพันธ์อันดีในระดับราชวงศ์ไทยและราชวงศ์สวีเดนทางด้านการค้ากับไทยเมื่อปีพ.ศ. 2555ประเทศสวีเดนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่7ของไทยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและเป็นอันดับที่33ของโลกการค้าไทยสวีเดนมีมูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐการลงทุนจากประเทศสวีเดนมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในระยะ10ปีที่ผ่านมามีโครงการลงทุนในไทยรวม67โครงการมูลค่าเม็ดเงินลงทุนกว่า 16,300 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรและโลหะการและอุปกรณ์การแพทย์ในส่วนของการท่องเที่ยวนั้น
ไทยเป็นจุดหมายปลายทางหลักอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวสวีเดนเมื่อปีพ.ศ. 2555มีนักท่องเที่ยวสวีเดนเดินทางมาเยือนไทยจำนวน 355,565 คนปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวสวีเดนเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยคือความตอบสนองต่อความต้องการของชาวสวีเดนในการท่องเที่ยวประเภทท่องเที่ยวทางชายทะเลของไทยซึ่งมีความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวความสะดวกในการเดินทางคมนาคมประเทศสวีเดนมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายทั้งทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทำให้ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพทั้งเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมสวัสดิการภาครัฐที่ส่งเสริมให้ประเทศสวีเดนเป็นประเทศนวัตกรรมหนึ่งของโลกเรื่องราวของประเทศสวีเดนนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีมาเล่าให้ฟังกันต่อในตอนหน้าช่วงเป็นแนวทางเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับซึ่งคือวันนี้กับอาจารย์ดร.จิระพงษ์ระดาลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณบิ๊กครับวันนี้รายการของเรายังนำเสนอเรื่องราวประเทศสวีเดนนะครับซึ่งอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปแล้วเมื่อคราวก่อนนะครับว่านำคณะกสทช.ไปศึกษาหน่วยงานนะครับด้านวิทยุกระจายเสียงนอกจากนี้แล้วครับอาจารย์ยังพาไปชมเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่นะครับเรื่องราวของสวีเดนมีอะไรน่าสนใจบ้างครับอาจารย์คือก่อนอื่นจะเล่าให้ฟังว่าจังหวะที่เราไปเนี่ยมันเป็นหน้าหนาวนะซึ่งนอกจากสวีเดนแล้วผมจะไปนอร์เวย์ด้วยนอร์เวย์จะคุยข่าวต่อไปแต่อยากให้คนไทยได้ทดลองเดินทางครับบิ๊กไปบ่อยไปบ่อยครับอาจารย์ครับคือยุโรปนี่ถ้าโดยมากก็จะไปหน้าร้อนหรือไม่หน้าสปริงนะฮะแต่ว่าเนื่องจากผมเคยเป็นนักเรียนนอกการใช้ชีวิตในหน้าหนาวนี่มันก็เป็นอีกรูปแบบเป็นอะไรที่น่าสนใจครับอาจารย์ครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเราต้องต่อสู้กับความหนาวอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันก็เป็นอีกประสบการณ์ส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะนะถ้ามีโอกาสคราวนี้ที่ไปที่สวีเดนเนี่ยก่อนอื่นขอพูดถึงประเทศทั่วไปเขาก่อนครับเป็นยังไงครับจ๊ะคือประเทศสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศซึ่งแตกต่างกับนอร์เวย์เพราะเขาไม่ได้มีน้ำมันครับใช่ไหมแล้วการที่เขาจะต้องต่อสู้กับการแข่งขันเนี่ยมันก็เป็นการต่อสู้ที่ไม่ง่ายใช่ไหมฮะเพราะว่าแต่ว่าสวีเดนนี่ก็เก่งทางด้านนวัตกรรมครับใช่ไหมใช่ครับผมเคยพูดคราวที่แล้วว่าพูดจริงๆแล้ว product ต่างๆโอ้เยอะแยะเลยครับดังในบ้านเราก็มีนะไอเกียร์ไอเกียร์หรือแม้กระทั่งรถโวโว่ใช่ไหมฮะคือผมว่าการที่ประเทศได้รับแรงกดดันจากการที่มีทรัพยากรไม่น้อยครับแล้วทำให้เขามีพลังที่จะไปทำรีเสิร์ชแล้วก็เอารีเสิร์ชอันนั้นเนี่ยมาเป็นต่อยอดออกมาต่อยอดออกมาเนี่ยนะก็เห็นว่าสวีเดนเนี่ยคนของเขาเนี่ยเป็นคนที่แอคทีฟนะฮะแล้วก็มีคุณค่าสูงนะฮะคราวนี้ที่อยากจะแชร์ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบก็คือในระหว่างที่อยู่สวีเดนก็ไปมา2แห่งครับผมนี่นะครับนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าใครไปเที่ยวก็คืออันแรกเลยซิตี้ฮอลล์ซึ่งเป็นที่ที่ต้องบอกว่าระดับโลกเลยก็ว่าได้การแจกรางวัลโนเบลไพรส์ใช่ไหมครับอาจารย์คือที่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้แจกแต่ว่าเขาเป็นแบงค์เควตที่เลี้ยงรับรองใช่ไหมอาจารย์ครับคือแบงค์เควตเนี่ยมันน่าสนใจครับคนที่ได้รับเชิญเนี่ยต้องเป็นคนที่หนึ่งอดีตเคยได้รับโนเบลครับสองทูตครับต่างๆคณะกรรมการแล้วก็ตัวผู้รับรางวัลแล้วส่วนมากก็จะมีท่านผู้นำของประเทศระดับคิงอ่ะใช่ไหมฮะให้เกียรติไปร่วมงานมาวันนี้เราไปที่นั่นเราก็เลยเห็นว่าคือเขาบอกว่าที่มันน่าสนใจก็คือว่าสถานที่ต่างๆที่มันศักดิ์สิทธิ์อ่ะใช่ไหมใช่ครับโอ้โถงแบบว่าคือปัญหาของเราคือเรายังไม่มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลเลยสักคนหนึ่งนะแต่ก็มีกรรมการเป็นกรรมการหลายคนอย่างเช่นอดีตก็เคยผมรู้จักท่านดร.สง่าสรรพศรีอย่างเงี้ยคนไทยที่เป็นกรรมการเป็นกรรมการระดับนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องคิดที่จะมีแคนดิเดตใช่ไหมฮะที่ไปแข่งกับเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพูดจริงๆแล้วในอนาคตข้างหน้ามันก็จะมี
ความสามารถหลายอย่างที่เป็นไปได้ครับอาจารย์คราวนี้ที่มันน่าสนใจคือที่เนี่ยมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ครับนะผมก็เลยได้ไปยืน อยู่ตรงคนที่ได้โนเบลมากล่าวสปีชครับเป็นโพเดียมนี้นะครับอาจารย์นะครับคล้ายๆเป็นสเตจขึ้นมาแต่เป็นสเตจเล็กๆนะครับนะมันทำให้รู้สึกว่าเอาละถึงในชีวิตเราคงได้แต่ศึกษาครับคนที่ได้โนเบลใช่ไหมครับแต่ว่าการที่ได้แวะไปสถานที่แบบนั้นแล้วก็ห้องโถงเขาก็เป็นห้องโถงที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใช้ในการเลี้ยงรับรองครับส่วนรางวัลเนี่ยก็แจกอีกแห่งหนึ่งใช่ไหมครับครับผมก็อย่างที่บิ๊กว่ารางวัลทางด้านสันติภาพก็ไปแจกที่นอร์เวย์ใช่ครับครับคือเวลาท่านทั้งหลายแวะไปที่สวีเดนเนี่ยก็อยากให้แวะไปที่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะครับมันศึกษาความรู้นะครับนะทำให้เรามีแรงบันดาลใจครับที่อยากจะทำงานให้เป็นประโยชน์ครับเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วมันก็ต้องพยายามไปให้สูงสุดครับใช่ไหมครับผมอีกสถานที่นึงนะครับต้องบอกเลยว่าอยู่ในไกด์บุ๊กทุกเล่มเลยนะครับซึ่งว่าใครไปแล้วก็ต้องไปเยี่ยมชมนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์เรือวาซ่าหรือว่าวาซ่ามิวเซียมไปแล้วได้อะไรบ้างครับอาจารย์ในการไปชมเรือที่จมในอ่าวของสวีเดนเลยนะครับยังไม่ทันออกไปไหนเลยนะครับคือผมว่าก่อนที่ผมเข้าไปเนี่ยผมก็ยังถามตัวเองเหมือนกันถามไกด์เขาเหมือนกันพามาทำไมเรือไม่ได้มีประวัติไปรบที่ไหนเลยพอเข้าไปแล้วมันก็ประทับใจตรงที่ว่าหนึ่งการที่เรือมันจมเนี่ยครับจมตอนที่เริ่มออกเล่นไปออกไปนะครับซึ่งก็แปลว่าเป้าหมายของเรือเล่มนี้แทนที่จะดูเรื่องความยั่งยืนเนี่ยครับไปเน้นถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ใช่ไหมฮะซึ่งให้เห็นถึงว่าถ้าแล้วเขาทำไมเขาไม่คำนวณความจริงในด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยจะคำนวณได้ว่าน้ำหนักแล้วเขาไวกิ้งเขาเก่งเรื่องเรือนะครับอาจารย์ครับแล้วก็สองวันเวลาที่เขาใช้ในการกู้เรือครับใช่ไหมฮะครับผมว่าใช้หลายๆปีมากเลยนานนะจมอยู่นานเลยนะครับครับเพราะนั้นและน่าสนใจที่เราได้เรียนรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยไวกิ้งเขาว่าจะเก่งในเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาผิดพลาดก็ยังพลาดได้คือคิงเนี่ยเป็นคนตัดสินใจคือท่านสั่งการแต่ว่าทางด้านวิชาการก็น่าจะไปบอกท่านนะใช่ไหมว่าท่านถ้าเอาอาวุธติดเรือไปเยอะเนี่ยมันก็นะเพราะนั้นเหมือนกับฝ่ายผู้นำอ่ะใช่ไหมบิ๊กผู้นำเนี่ยอยากทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์แต่ฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยจะต้องอธิบายอ่ะต้องมีแฟกต์ต้องมีข้อเท็จจริงนะครับก็เหมือนนักการเมืองกับข้าการประจำอ่ะใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีว่าถ้านักการเมืองทำอะไรโดยที่ไม่มีพื้นฐานทางวิชาการเนี่ยครับหรือถ้าเราเป็นนักวิชาการเราก็ต้องกล้าพูดความจริงครับเพราะว่าเรือเนี่ยผมว่าเขาน่าจะคำนวณได้อะใช่ไหมว่ารับได้กี่ตันแต่ว่าที่มันน่าประทับใจก็คือว่าในสุดเขาก็กู้เรือขึ้นมาได้แล้วก็กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ดีนะก็เลยคิดว่าถ้าท่านมีโอกาสแวะไปที่สวีเดนก็อย่าลืมบิ๊กไปมาแล้วใช่ไหมไปมาแล้วครับไปแน่นอนครับใครทุกคนไปก็ต้องไปชมนะครับผมเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับนำมาฝากกันจากประเทศสวีเดนนะครับอย่าลืมนะครับยังไม่จบนะครับเรื่องราวที่พาคณะไปศึกษาดูงานที่สวีเดนนอร์เวย์ยังมีต่อนะครับติดตามในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณครับกับอาจารย์ดร.จิระ หงระดาลมครับขอบคุณอาจารย์ครับทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเราคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับเมื่อวันที่13พฤษภาคม2557ศาสตราจารย์ดร.จิระ หงระดาลมได้รับเกียรติเป็นองค์ปาฐก
จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติในการจัดอบรมผู้สมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติใหม่ปี2557หรือ2014 TQA Assessor Training Camp จำนวน60ท่านณโรงแรมเซอร์เจมรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ TQA ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อยกระดับความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมและก้าวไกลสู่ระดับสากลเข้าสู่ช่วงกิจกรรมทุนมนุษย์นะครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวครับของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติครับซึ่งอาจารย์ได้รับเกียรติไปเป็นองค์ภาถกมานะครับคือคุณบิ๊กทราบไหมชีวิตผมครับถ้าได้รับเกียรติจากหน่วยงานที่เขาทำงานที่มีคุณค่าครับเราก็ต้องมารายงานให้แก่ประชาชนได้ทราบครับนะคือองค์กรเนี้ยจริงๆแล้วเขาอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งในโลกเนี่ยเราก็จะมีรางวัลคุณภาพแห่งชาติใช่ครับใช่ไหมครับซึ่งหน่วยงานนี้ก็เป็นหน่วยงานซึ่งทำการประเมินครับเขาเรียกว่า total quality award ครับผมนะก็หมายความว่าก็จะประเมินในหลายจุดการเงินทุกๆรอบด้านนะอาจารย์ครับแต่เรื่องคนเนี่ยครับก็ได้เชิญผมไปร่วมด้วยครับนะฮะคือเป็นองค์ปฐกแล้วก็บิ๊กเชื่อมั้ยเขาพูดตอน 7:30 อ่ะตั้งแต่เช้าเลยครับอาจารย์ครับโอ้ให้พูดแค่ชั่วโมงเดียวครับนะซึ่งก็แล้วก็คนที่มาฟังเนี่ยไม่ใช่เด็กครับคือคนที่สมัครมาเป็นผู้ประเมินนะแล้วบางคนก็เป็นรองอธิการบดีบางคนก็เป็นอธิบดีครับเขาซ่อนตัวอยู่ที่เขาใหญ่เนี่ยมวกเหล็กเนี่ยประมาณ8วันนะฮะคราวนี้ที่มันน่าสนใจก็คือว่าที่มันท้าทายชีวิตผมก็คือว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าควอลิตี้ครับหรือมาตรฐานหรือความเป็นเลิศเนี่ยครับคงไม่ได้มาจากการเงินหรือการตลาดอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อไม่แน่นอนครับไม่พอครับอาจารย์มันก็ควรจะมาจากเรื่องของทุนมนุษย์ด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นในวันนั้นเนี่ยผมก็เลยได้เล่าให้เขาฟังว่าถ้าท่านจะประเมินต่อไปเนี่ยท่านจะต้องแน่ใจว่าไอ้ทิศทางที่เราจะประเมินเนี่ยมันเป็นทิศทางซึ่งยากใช่ไหมเพราะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเรานับอย่างนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเวลาเรานับปัจจัย production function เนี่ยเราก็จะนับเป็นคนตรงนี้10คนตรงนี้20คนเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเพราะคนคนหนึ่งเนี่ยคุณภาพมันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะมันก็เลยต้องออกมาในลักษณะที่เป็นก็รางวัลนี้เป็นรางวัลคุณภาพใช่ไหมฮะก็นับเป็นหัวคงไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นนับเป็นปริมาณก็คงสู้วัดเป็นคุณภาพไม่ได้ผมก็เลยสรุปให้เขาเห็น3ประเด็นครับนะก็คือ1เนื่องจากเราพูดถึงคนในองค์กรเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาศักยภาพของคนต่อไปอย่างเช่นคุณธรรมจริยธรรมเน็ตเวิร์กิ้งครับความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆแต่ย้ำให้เห็นว่าเขาจะต้องเน้นไปที่เบสิกก่อนเช่นคนดีคนดีก่อนที่จะเป็นคนคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วสองเราก็เวลาเราจะบริหารคนเนี่ยเราก็ต้องแน่ใจว่าเขาต้องทำงานให้เราใช่ไหมฮะผมก็เลยบอกว่าการที่เราจะบริหารคนหรือเรียกว่าการเก็บเกี่ยวเราจะต้องไปเน้นที่ความต้องการของคนและความต้องการของคนเนี่ยมันไม่ได้มาจากอาหารที่พอเพียงหรือบ้านที่อยู่อาศัยใช่ไหมอาจจะขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจหรือการมอบอำนาจครับหรือตอนหลังๆผมเน้นไปที่ทฤษฎีของผมคือคำว่าการได้รับการยอมรับจากเจ้านายครับหรือการที่เจ้านายจะดูแลเราด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แทนที่จะมองคนเป็นระดับคนนี่ใหญ่ดูแลเยอะหน่อยคนที่เป็นคนลดหรืออะไรเนี่ยสำคัญใช่ไหมมองความเท่าเทียมกันครับความเท่าเทียมกันและสุดท้ายก็คือถึงจะบริหารคนเป็นแล้วว่ามีคุณภาพคนแต่บางครั้งทำงานไม่สำเร็จครับก็เลยต้องมีการเอาชนะอุปสรรคอุปสรรคในที่นี้ก็คืออุปสรรคเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรการที่บางครั้งลีดเดอร์ชิพไม่ไม่ไ
ไม่พัฒนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นต้นแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็เลยไปให้เขาเห็นตารางอยู่ตารางหนึ่งนะฮะประเอินในวันนั้นเนี่ยมีดร.เอมอมรคำนุชผู้อำนวยการคุณภาพแห่งชาติก็มานั่งฟังอยู่ตลอดแล้วก็นายแพทย์อนุวัฒน์สุภชุติกุลเนี่ยซึ่งมาจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสองท่านนี่ก็มาดูแลผมครับผมก็เลยได้เล่าให้ท่านฟังว่าในการที่จะประเมินคุณภาพทรัพยากรในอนาคตเนี่ยผมจะให้ดูตาราง2ตารางอันหนึ่งก็คือประเมินจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่วัดได้กับสิ่งที่วัดไม่ได้ใช่ไหม อย่างวัดได้เนี่ยเช่นคนมาไม่เคยสายเลยเนี่ยวัดได้ใช่ไหมอ๋อครับหรือคนนี้ได้ดีกรีจบปริญญาโทได้4พอยต์เงี้ยวัดได้วัดได้ชัดเจนครับแต่ถ้าเราจะวัดเรื่องความจงรักภักดีคุณธรรมจริยธรรมเงี้ยนะครับการรักองค์กรใช่ไหมฮะการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีเงี้ยเราวัดไม่ได้เพราะนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยไอ้ value ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันวัดไม่ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็เลยแนะนำเข้าไปว่าอยากให้เขาท่านคงลองดูตารางอันนี้ส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นความคิดของท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่ Harvard ครับท่านบอกเวลาเรามองคนเนี่ยเราเหมือนกับเห็นแต่บางครั้งเราไม่เห็นเข้าใจไหม อย่างเวลาบิ๊กมีเพื่อนทำงานร่วมกันที่ไทยอินเตอร์เงี้ยบางทีเราเหมือนว่าเราเข้าใจเขาแต่จริงแล้วเราไม่เข้าใจเขาอ่ะผมก็เลยเรียกว่า visible นี่เหมือนเห็นแล้วเข้าใจกับอีกอันหนึ่งก็เรียก invisible ใช่ไหมอย่างขนาดเนี้ยคนที่เป็นวิศวะเนี่ยถ้าเขาไม่ได้การฝึก HR จากจีระของระดาลมเนี่ยบางทีเขาก็มองคนเหมือนกันหมดอ่ะ คือถ้าอยู่ไม่ใช่วิศวะเนี่ยแสดงว่าอยู่ไม่เก่งอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นอันนั้นเขาเรียกว่า invisible คือมองไม่เห็นอ่ะใช่ไหมอย่างผมเนี่ยขนาดนี้เวลาผมบริหารเน็ตเวิร์กของผมบริหารคนเนี่ยผมก็จะละเอียดอ่อนมองเข้าไปถึงภายในนะครับคือมองให้เห็นว่าคนเนี่ยไม่ได้มองจากข้างนอกไม่ได้มองจากปริญญาอย่างเดียวนะครับหรือไม่ได้มองจากบุคลิกอย่างเดียวใช่ไหมบางทีมันซ่อนไว้ข้างในครับนั้นทั้งสองประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นซึ่งคิดว่ายังสมัยที่ผมทำงานใหม่ๆคุณพาลลอิสระเสนาก็เป็นคนสอนผมว่าการจะศึกษาทุนมนุษย์มันต้องลึกซึ้งเพราะมันเป็นเรื่องที่คอมเพล็กซ์มากคราวนี้คนที่เป็น HR Manager บางทีเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้อย่างลึกซึ้งก็เลยตกเรื่อง invisible กับ visible แล้วก็ตกเรื่อง tangible กับ intangible ก็เลยฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ครับผมคุณผู้ชมครับเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าการประเมินคุณภาพของคนนะครับทุกวันนี้เนี่ยไม่สามารถมองที่เพียงภายนอกนะครับดีกรีที่สัมผัสได้อย่างเดียวนะครับภายในครับหรือว่า visible invisible อย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงนะครับหรือว่า tangible intangible นั้นมีบทบาทสำคัญมากขึ้นทุกวันเลยนะครับวันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับขอบคุณไปยังสูงครับกับอาจารย์ดร.จิระพงษ์ดารารมณ์ครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเช่นเคยเราก็มีแนวคิดดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาคนโดยอาจารย์ดร.จิระพงษ์ระดาลมมาฝากกันครับประชาชนมีอิสระในการบริโภคสื่อคนที่รู้เท่าทันสื่อจะมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคเพราะรู้ว่าจะจัดการกับสื่อและสารต่างๆที่ถาโถมเข้ามาหาเราด้วยมุมมองแบบไหนอย่างไรเป็นแนวคิดของอาจารย์จิระในการศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลการกระจายเสียงวิทยุและวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ